สนับสนุนโดย KS Offshore Investment ชอบคุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพิ่มอำนาจการลงทุนกับหลักทรัพย์เกษิกรไทยขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลองหนึ่ง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนภาคเช้าวันนี้กับดิฉันธนวัรปันธโชธค่ะและชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ยังคงรีบาวปรับตัวขึ้นมาต่ออยู่ในแดนบวกนะคะแต่ว่าบวกไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทะลุ1290จุดขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีคร กลยุทธ์ที่เฟกเนี่ยก็เป็นลองไปแล้วนะฮะคราวนี้ต้องลองย่อรลองดูบริเวณที่หลุด800นะฮะคงต้องหลุด800ลงไปนะครับแถว795ถึง792เป็นบริ 92, เวณที่น่าเข้าไปลองนะถ้าไม่ลงมาก็ไม่ต้องไปไปรีบรองอะไรนะฮะค่ะแต่ไม่ใช่ช็อตนะเป็นลองครับค่ะเป็นลองนะคะครับค่ะ,คะ,คะก็กลยุทธ์ยังคงเป็นย่อรลองอยู่นะคะเป็นย่อรลองอยู่ต้องเราก็ตั้งสต็อปลอสไว้นะคะ ตับลออยู่ที่นะครับอยู่ที่เจ็ดแปดหกจุดเจ็ดนะค่ะไปลองครับยังไปต่อ,อยังไปต่อแต่จะไม่พักก่อนอาจจะมีพักฐามมนนิดนึงเนี่ยค่ะ,วค,ะควรที่จะต้องอถือสถานะสั้นๆไหมคะหรือว่าสามารถที่ถ้าคนที่ลองมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วนี่ยังคงถือข้ามสัปดาห์ได้คะคนลองมาจากข้างล่างนี่ก็คือมาตั้งแต่แปดสี่เจ็ดเนี่ย อันนี้ยังมีโอกาสถึง850 823นะฮ<ค>ะถึงระยะยาวๆนิดนึงอีกสักเดือนสองเดือนนะฮะการนั้นเขาก็คงถือสาระมาคนค่าที่จะเยอะอันนี้ก็ถือต่อได้นะครับ <คะ S 2> ส่วนคนที่เล่นรอบเนะนี่ยนะ่นน่าจะไม่เกิน808นะครับ808 <คะ S 2> ก <48 S 1> ็น่าจะเทครอบไปก่อนนะครับได้เลยค่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะครับส,ส,สวัสดีค่ะคกลยะะุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เช้านี้นะคะกลยุทธ์ย่อลองนะคะส่วนใครที่เทรดสั้นอย่าลืมที่จะปิดสถานะก่อนวันส่วนใครที่อลองมาตั้งแต่ข้างล่างแล,ล้วเลทปรฟิตรันได้แล้วก็อย่าลืมตั้งจุด stop l ล s s ด้วยนะคะคกลับมาที่ตลาดหุ้นกันค่ะปรากฏว่านาทีนี้พลิกกลับมาอยู่ในแดนล,ลบแล้วนะคะล่าสุดนะคะ1,288จุดนะคะจะไปยังไงต่อดีกําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันนะคะเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานขึ้นแรงเลยนะคะบทสพ มากเลยนะคะหุ้นแต่ละตัวจะต้องมีการแอคชั่นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยสดๆในรายการกับเรานะคะกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ค่ะเรานั่งอยู่กับพี่เปียกน,นัทวัฒน์อ้นรัตค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนว่ยครับค่ะหุ้นก็แว่งไปแกว่งมานะคะสัปดาห์นีเ้เฉพาะครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงแต่ว่าคงไม่มีนิวโรแล้ว คงไม่มีนิวโรแล้วก็แค่แค่ขึ้นแรงๆขายลงแรงๆก็ซื้อไปไม่มีนิวโรของปีเลยหรือเปล่าคะเราฟันทนแบบนั้นได้เลยหรือเปล่าคะฟันทงไปเลยเหรอคะโอ้แสดงว่าวัทถอมผ่านแล้วนะคะเรียบร้อยครับผ่านไปแล้วอือแล้วรอบนี้เรามีโอกาสทะลุพันสามไหมคะ ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยพันสามเวลาจะข้ามเนี่ยต้องอาศัยฝรั่งครับอ๋อแต่ว่าฝรั่งก็มีซื้อมาบ้างเหมือนกันนะคะช่วงนี้ยัง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 เลยเหรอคะยังไม่ใช่เหรอคะซื้อนิดนหน่อยเราไม่นับใช่ไหมคะไม่นับนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่เพียวมาดูแพทเทิร์นของกราประกอบกันนิดนึงนะคะเราตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าจุดหนึ่งสองจุดเราต้องกาหนดกลยุทธ์ยังไงนวโน้มหุ้นเป็นยังไงเมื่อวานโอ้โหปทสพนี่วิ่งสิ่งหุ้นสิ่งเลยนะคะคือเดีีีีี๋ยยวเเเเราาาคค่่่อออๆดดูททละะจุนนนนนป็ต้ ผมให้ดูค่าเงินบาทก่อนนะค,คะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าฝรั่งจะเข้าครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่มายังนะคะการอ่อนอการแข็งค่าของค่าเงินบาทในระยะสั้นๆเนี่ยน่าจะเกิดจากค่าเงิน US ดอลลาร์เขาเขาอ่อนค่าเราเลยแข็งนะครับก็เดี๋ยวรอดูสักพักยกเว้นว่ามันหลุด35บาทเนี่ยนะครับหรือลงไปเนี่ยต่ำกว่าสบาทนะครับ แปลว่าฝรั่งเข้าแล้วนะครับค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณประมาณ35มสบาทเจดครับอีกอีกสักเจตังค์ครับค่ะเจ็ดสิบตังค์ถ้าสามปุ๊บเนี่ยฝรั่งเข้าแน่นอนถ้าหลุดลงไปนะใช่เลยครับถ้าหลุดลงไปแบบแรงๆเลยนะใช่เลยครับแสดงว่าหุ้นจะขึ้นแล้วใช่ไหมคะนั่นนะครับทางยาวแล้วครับจะไปหุ้นจะมาเร็วกว่าที่เราคาดแล้วเราจะคิดว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่ดึงฝรั่งเข้ามาได้บ้างคะพี่ยังตอนนี้ยังยังนะคะเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าอันนี้ยังแค่เปรับานั่วกาข้าาางเเเินนนบทท่ัอร เหตุผลสําคัญอีกอันหนึ่งที่ทําให้ตลาดสองสาวันนี้ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็คือราคาน้ํามันแล้วน้ำมันโครงสร้างเนี้ยจริงๆยังเป็นขาลงอยู่ะนะครับเพียงแต่ว่ามีสัญญาณการกลับตัวระยะสั้นเกิดขึ้นนะครับตรงประมาณ26-27เหรียญน,นะครับตอนนี้เป้าหมายในการขึ้นทดสอบเขาคือ36เหรียญน,นะครับถ้าเขาผ่าน36ไปได้เขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเช่นกันหรือจบขาลงและเช่นกันนะครับเราก็จะพร้อมบ้านเราเนี่ยครับก็จะ ตลาดก็จะจบเป็นขาลงเพราะฉะนั้นลุ้นราคาน้ำมันนิดนึงแต่ว่าในทางในทางทฤษฎีทางกราฟแล้วยังคิดว่ายังยังคาบยากอยู่นะครับทั้งทั้งเซ็ตพันสามร้อยแล้วก็ทั้งน้ำมันที่สามสิบหกเหรียญนี่ผมใช้ราคาที่ในเม็กซนิวเวเท็กซ์ซนะครับราชนีดาวโจรน,นะครับสัญญาณยังยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ค่อยดียังเยอรมันก็ไม่ค่อยดีนะครับตลาดหุ้นไม่ค่อยดี จีนก็อาการหนักกว่า2ประเทศแรกนะครับค่ะนี่คอีกญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยดีแปลว่าตอนนี้ตลาดที่เป็นขาลงชัดๆเนี่ยอยู่แถวญี่ปุ่นกับจีน,นค,ค่ะซึ่งอันนี้จะก็ทําให้เราข้ามพันสามยากเหมือนกันส่วนที่จาก,การ์ตาซึ่งเป็นคู่แข่งเราเนี่ยเขาค่อนข้างจะลอยตัวกับเราระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเราเป็นรูปนี้กําลังจะทดสอบพันสามรอยจุดค่ะซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญถ้าข้ามได้จะดีมากแต่ถ้า ข้ามได้เนี่ยควรจะมีเม็ดเงินจากต่างประเทศค่ะรุนแรงนิดหนึ่งหรือกองทุนในประเทศก็ได้แต่ว่าเท่าที่ดูก็ยังยงไม่ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าไม่น่าจะข้ามพันสามถ้าไม่ข้ามแล้วลงมารอบนี้เราจะลงมาลึกไหมคะในแนวรับอยู่ที่พันสองร้อยเจ็ดสิบครับไม่ได้ไกลมากก็เวียงอยู่แถวนี้นะคะหลุดสองพันสองร้อยเจ็ดสิบก็พันสองร้อยห้าสิบอยู่แค่นี้เองครับไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วไม่น่าจะลงไปพันสองร้อยยี่สิบใช่ไหมคะไม่น่าจะมีแล้วไม่น่าจะมีแล้วครับนี้ดูหุ้นนะ มาที่ท็อปไทยของน้ำมันก่อนเลยนะครับท็อปเนี่ยเมื่อวานก็มีแรงขายทำกำไรนะครับแนวรับเราอยู่ที่ประมาณ63บาทตอนนี้อยู่ที่63บาท50ตางยอ่อมานิดนึงค่ะทานนี้แนวรับ63แนวต้านก็66 67ก็แสดงว่าตอนนี้เราทยอยเก็บได้ใช่ไหมคะเล่นได้เก็บได้ไนะคะ<ด>ต้องสต็อปไหมคะ ไม่ต้องสต็อปแต่ว่าให้แบ่งเป็นสองไม้คือวิธีการของผมจะตัดเรื่องสต็อปลอตทิ้งออกไปแต่ว่าขอขอให้แบ่งเป็นสองไม้ก็คือ6กสบาบาทเนี่ยเข้าไปไม้หนึ่งก่อนใช่แล้วถ้าพลาดถ้าพลาดมันจะลงแรงให้ทีหนึ่งแล้วก็ซื้อซื้อพอรีบาวกลับเข้าออกอันนี้ก็จะไม่ต้องสต็อปลอกเล่นรอบเหมือนกันนะคะแนวต้านที่หกบาทครับครับตัวต่อไปก็คือปตทครับพีทีตัวแม่นะคะแนวต้านสำคัญอยู่ที่สองสามเจดสองสามปดนะครับค่ะตอนนี้สองสามสี่ค่ะย่อตัวมาบาทหนึ่งเช้านี้นะคะ มันยังข้ามไม่ได้จนกว่าราคาน้วมันจะข้ามส6เปลียญแสดงว่าคือยังไม่ใช่จังหวะของการเข้านะคะเป็นจังหวะการขายด้วยซ้ำในตัวที่มีอยู่นะคะ2องสามเจ็ดนะคะถูกต้องครับตัวท็อปลงมาเราซื้อได้แต่ว่าพอท็อปขึ้นมาเราต้องขายก่อนแล้วคนที่อยากซื้อปทลนะคะต้องไปรอซื้อที่ไหนคะต้องรอในจังหวะที่มวยจะเห็นว่าที่ผ่านมาตอนนี้เราวันที่29่บก้ามกราในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลงแรงๆให้เห็นอย่างน้อยสองครั้งนั้นกุมภาพันธ์ก็จะคล้ายๆกันใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมีลงให้ซื้อค่ะ เวลาลงเนี่ยเวลาลงแล้วก้าซื้อหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เวลามันขึ้นเนี่ยช่วยขายอย่าไปลงแล้วขายนะครับให้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 ปรับไม้เซตซะปรับไม้เซตทำตรงข้ามลงกล้าซื้อขึ้นกล้าขายใช่ครับะคไม่ใช่ลงก้าขายค่ะขึ้นก้าซื้อกับแล้วลงกดดันแล้วแบบอุ๊ยไหวแล้วทนติดดอยไม่ได้ขายขับคุณอันนี้ต้องเด้งอีนะคะเด้งเราไปไล่ซื้อตามปรากฏว่าติดดอยอีกรอบนะคะ ปตท,ะทสพอ,อเช่นกันนะครับมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่58นะค,ครับะะเมื่อวานนี้มาดูกันหน่อยนะคะราคาหน้าหน้ากระดาษล่าสุดค่ะสำหรับตัวสอพอ56บาท25สตางค์นะคะก็ปรากฏว่าลงไป50สตางค์หลังจากที่เมื่อวานนี้ขึ้นมา10%ครับมันชนแนวต้านพอดีครับประมาณ58ค่ะคยังไม่ข้ามจนกว่าน้ำมัน จะขึ้น36เหรียญยึดราคาที่ไนเม็กนะครับคนมีอยู่ขายแล้วก่อนเลยไหมคะแนะนําอย่างนั้นนะครับถ้าเขาเท่ามีต้นทุนอยู่ข้างล่างนะครับคนไม่มีนะคะคนทม่มีต้องรอครับเพราะว่ามันต้องรอกระแทกแรงๆเย่าซื้อให้ซื้อคนติดลอยอยู่ข้างบนนู่นเหรอคะจิตติดบอยก็พยายามลุ้นว่าเดือนหน้ามันจะข้าม58ได้ไหมถ้าข้าม58เขาขาย58ไปได้เนี่ยตัวเขามีโอกาสรอด58ถ้าข้ามได้ต้องซื้อถั่วไหมคะ ซื้อถั่วมันต้องมันต้องซื้อมาจากข้างล่าง<อ>คือเราผ่านการลงของปทอพอมาประมาณ6 7เดือน,นถ้าไม่ได้ซื้ออะไรเลยนี่นะครับก็อยู่เฉยก็อยู่เฉยแล้วกันนะครับว่าไหนๆก็ไม่ได้มาแล้วนะครับค GC ครับเป็นตัวในกลุ่มปทซึ่งเวลาเราอยากรู้ว่าตัวไหนแข็งแรงที่สุดเนี่ยให้ให้ดูว่ามันสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยห0วันได้ไหมตัวนี้แสดงว่าแข็งแรงที่สุดหรือเปล่าคะก็ขอเวลาอีกสักสองวันค่ะถ้ามันยืนเหนือ50 บาทไอ้ห้าสบาทได้เนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงตอนนี้52บาท25บห้ขึ้นมาอีกประมาณเกือบ2%องเร์เนะ่ยนะคะกลยุทธ์คนมีอยู่ต้องขายไหมคนไม่มีทํำยังไงคนติดดอยทํำยังไงคะครับมีอยู่ขอรุ่นครับเพราะมันข้าม50วันมาได้ถือต่อน,นะคะคติดดอยรอถ้าติดดอยตั้งแถวหกเนี่ยเอ่อถ้าสมมุติเราโชคดีว่าเวลามันลงมาแล้วมันลงมาด้วยนะครับก็ ก็จะหลุดง่ายนะครับแล้วคนที่อยากจะกินกําไรล่ะคะต้องไปรอซื้อที่เส้นไหนห้าสิบเอ็ดบาทครับห้าสิบเอ็ดบาทนะคะคซื้อที่ห้าสิบเอ็ดแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่แนวต้านตอนนี้เข้าๆอยู่ที่ห้าสิบหกครับห้าสิบหกนะคะมาที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะมาแบงค์บ้างนะครับเคแบงค์ตัวแรกนะคะแบงค์เป็นกลุ่มมาหมดแล้วนะคะเป็นกลุ่มที่เมื่อกี้เราเห็นพอจีซีทะลุทะลุ50วันมานะฮะเคแบงค์เป็นตัวที่ ยืนได้แล้วอยืนได้แล้วไอ้ช่วงที่เขาจะทะลุ50วันไม่50วันเนี่ยเราจะเกิดความผันผวนไบเนี้ยข้ามวยค่ะก็เอาเป็นว่าทุกครั้งของการผันผวนก็ซื้อนะครับเวลาลงก็ซื้อซะอันนี้ของพี่เปียเป็นเส้น EMA หรือว่า SMA ทั้งสองเส้นเลยครับ50วันทั้งสองเส้นค่ะนะครับก็แบงค์แข็งแรงครับกลยุทธ์คือลงซื้อครับแนวรับ160ค่ะแนวรับ160ลงซื้อนะคะครับแนวต้านก็ดูเอาละกันนะครับเพราะว่าบางทีแล้วแต่สภาพตลาดถ้าขึ้นมาอย่างตอนเนี้ย ขึ้นมา165 6 6ถ้าเรามีต้นทุน160ก็จะขายก่อนก็ได้ครับไม่ได้ว่าอะไรครับ s c b ก็เพิ่งทะลุมาวานนิดนะคะวานเพิ่งทะลุขึ้นมาค่ะ s c b นากระดานตอนนี้ก็ลงนะคะติดลบ50สตางค์126บาท50ตตางค์แนวรับอยู่124ครับมวยค่ะกลยุทธ์ต้องยังไงคะเล่นได้ครับ ซื้อรอซื้อนรับร้อยยี่สิบสี่แล้วก็ขายใช่ไหมคะขายที่มีจะข้างล่างจะขายก่อนแล้วไปรอขับรับคืนร้อยยี่สิบสี่ก็ทำได้ครับคือเพราะว่าสองตัวนี้เหมือนแพทเทิร์นกำลังพยายามยืนให้ได้ใช่ครับซึ่งเราก็ต้องลุ้นว่าต้องลุ้นไหมคะไม่ต้องลุ้นเราตามมันไปเรื่อยๆคือหุ้นที่ลุ้นได้ที่ทะลุขึ้นมามีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บี g c K Bank คับแล้วก็เอสซีบบค่ะ KTB ก็ทะลุมาระยะหนึ่งแล้วนะครัแล้วปรากฏว่ารอบนี้จะไปถึง20หรือยังคะมีหลายคนติดดอยไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับช่วงนี้รับันผลไปก่อนคือคือผมบอกแล้วว่าเวลาเราเล่นรอบยาวๆเนี่ยขอให้ขอให้เข้าใจตัวเองว่าเล่นยอดอย่างจริงๆซื้อแล้วประเภทเดือนหนึ่งอึดอัดอยากจะขายอย่างนงี้คุณไม่ได้เล่นรอบแล้วคุณไม่ใช่ละค่ะคุณต้องเทรดดิ้งนะใช่คุณต้องไปเล่นเทรดดิ้งและเล่นรอบกับ KTB มาลงมาจาก22บาท20บาท18บาท16บาทพวกนี้เป็น จุดรับทั้งสิ้นนะครับจุดรับทั้งสิ้นไม่ใช่จุดขายทั้งสิ้นเลยครับเสร็จแล้วเราก็นั่งรอครับเราจะไปขายปลายปีก็รอปลายปีรอปลายปีเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะสิบเจ็ดบาทครับสิบเจ็ดบาทนะคะอันนี้จะสาหรับคนเล่นเกงไบแล้วนะครับพอพอหุ้นที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าง S c B K Bank เนี่ยพอมันขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคนเล่นเกงหบถึงจะเข้ามานะครับไอ้เท็จรอบนี้เขาถืออยู่แล้วนะครับค่ะคือมันยังไม่ถึงจุด follow by ใช่ไหมคะสำหรับพวกนี้แต่ว่ามาที่ KTB สักนิดนึงนะคะ KTB เขารอรอย่อรับรอย่อรับย่อรับแต่ว่าคนเล่นรอบเก็บมาแล้วจบแล้วเขาเขานั่งรอแล้วค่ะทั้งหน้าเนี่ยคือเรื่องของนักเก็งกำไรค่ะแล้วคนที่สมมติว่าติดอยู่20บาทจะมารับถั่วตอนนี้เพื่อรอลุ้นให้มันเด้งอีกรอบได้ไหมคะรอ17ครับรอ17นะคะรอ17ครับมาที่ทุนธนาชาติค่ะมีก็เป็นุนที่เป็นขาขึ้นแล้วนะครับขาขึ้นแล้วเหรอคะครับรอ้ครับ ถือว่าแข็งกว่าตัวอื่นเลยไ,ไหมคะแนวรับก็36บาทตอนนี้37บาท50ยอดนิดนึงค่ะคก็รอ36ซื้อกลยุทธ์นะคะเราขายที่ไหนคะเ,เวลาขายเราขายที่ยอดมันนะครับหรือจะทำ n e ว high ก็ได้ยอดมันอยู่38ไฮ g ก็อยู่ประมาณ39-40ค่ะ38-40เป็นจุดขายค่ะ new high นะคะครับฐานไทยก็เป็นทุนที่เพิ่งทะลุข,ขึ้นมาครับค่ะเราเป็นจังหวะย,ยอเหมือนกันนะคระ ย่อมาเราก็ซื้อถ้าใครชอบจารไทยตอนนี้2องบาทห้บวกมา2.4%ค่ะครับแนวรับอยู่2องบาทห้ครับค่ะรับจุดสองบาทห้ 2, แนวต้านล่ะคะแนวต้านตอนนี้อยู่ถ้าต้านไกลเลยก็ต้องให้ไว้2องบาทเจครับค่ะ2องบาทเจแอดวานคุณ <add one S 2> สือสารนะคะคุณสือสารนะครับคุณสือสารนี่ยังอ่อนกว่าตลาดนะครับยังยังพยายามจะทดสอบแนวต้านสำคัญอยู่แต่ว่ายังขึ้นไปไม่ได้นะครับค่ะก็เอาเป็นว่าชุดนี้จะมีแรงขายแรงขายจะมีเยอะหน่อยนะครับค่ะ แอดวานแนวต้านอยู่ประมาณ170ถึง175นะครับอินทัชก็เส้นเดียวกันแนวต้านสำคัญอยู่58บาทอินทัชนะคะแนวต้านสำคัญอยู่ที่58บาทตอนนี้55บาบาทบวก3เปอร์เซ็นต์กว่าค่ะแล้วก็ a ออทนี่ก็ยังคงความร้อนแรงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยังไงต่อดีคะ a ออทก็ต้องย่อซื้อครับเวลาย่อเนี่ยครับจริงๆเราเจอกันเนี่ยครับเวลาย่อไบเนี้ยครับย่อตรงเนี้ยซื้อย่อตรงนี้ซื้อ ขึ้นไปก็ขายครับวันนี้ก็ขายแล้วกันครับเนี่ยดูขายได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปที่อินทัชนิดนึงนะคแล้วคนที่ติดอินทัชอยู่ล่ะคะพี่เบี้ยต้องสอนสอกลยุทธ์นิดนึงครัอินทัชถ้าใช้คําว่าติดเนี่ยแปลว่าตัวเองเป็นนักเก็งกาไรค่ะแล้วไปเล่นหุ้นขาลงอันนี้รอบหน้ากุณาจะเลิกเล่นลักษณะนี้ค่ะตัวนี้ยังเป็นตัวที่สามารถซื้อเล่นรอบได้ค่ะเพียงแต่ว่าคนที่เล่นรอบเนี่ยเขาอาจจะรับมาตรงเจ็ดสิบเจ็ดพอมา6กหมารับ50าสมารับอะไรเงี้ยครับ เขาก็อยากให้มันลงต่อเพราะว่าจริงๆอินทัชในแง่ของการเล่นรอบเนี่ยตามตามวิธีการของผมเนี่ยรับได้แค่สามขาบสามมาเองยังไม่ครบเลยเราก็ภาวนาให้มันลงไม่รู้มันจะลงมาให้อีกทีหรือเปล่านะครับเวลาลงเราก็รอรับที่วอตทอมเลยเนี่ยครับไม่รู้จะให้หรือเปล่าครับสี่สิบห้าบาทบาทค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ตัวอื่นเลยนะคะแต่เก่งกำไรที่รู้สึกว่าติดก็ขึ้นมาต้องขายนะครับเพราะว่าจะได้ไม่อุดตัน บีดีเอ็มเอสนี่ก็มาตั้งแต่เมื่อเมื่อเมื่อต้นปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันลงมาที่แนวรับขึ้นมาแล้วก็ขายอยู่ที่ประมาณยี่สิบาทนบาทครับห้าี่สิบห้าสิบย่านย่านนี้ดูขายวันนี้จะเห็นว่าสัญญาณส่วนใหญ่เป็นเป็นการขายเป็นการขายเป็นการขายมาต่อกันที่เอเชียเอร์เวชชันนะคะลงสายการบินไทยแอร์เอเชียห้าบาทเจ็บห้านะคะแล้วน้ำมันก็เริ่ม ขึ้นแล้วบก็แปลว่าจากนี้ไป a ว v จะแกว่งข้างๆแล้วครับจะหยุดการขึ้นแล้วหยุดการขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีกําไรมาจากข้างล่างก็ต้องขายไหมคะขายครับขายคนไม่มีก็อย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปนะคะถูกต้องครับจะดอยทันทีนะถูกต้องครับค่ะถูกต้องครับแล้วก็มีมีหุ้นขนาดเล็กนอกจากหุ้นขนาดใหญ่ที่เราให้ดูกันกลุ่มปตทกับแบงค์ที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50ิวันได้2 3สมตัวแล้วเนี่ยมีหุ้นที่เป็นชุด BC แล้วยังมีหุ้นขนาดเล็กครับที่โผล่ขึ้นมาแปลกๆเป็นสัญญาณการเก็งกำไรของเขาแปลว่านักทุนรายใหญ่ในประเทศนักเก็งไรายใหญ่ในประเทศเริ่มเข้ามาในตลาดแล้วครับก็แปลว่าช่วงนี้ตัวเล็กก็สนุกสนุกได้ค่ะตัวนี้สนุกยังไงดีคะเออเลือกหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับเล่นแนว stop loss อยู่ที่7จ็ดแปดแปด SMPC นะคะสต็อปลอตแปดจุดแปดเจ็ดจุดแปดแปดห้ามหลุดหลุดออกเลยครับซื้อจุดแปดหลุดนะคะครับซื้อจังหวะถอยค่ะ แล้วก็สต็อปลอตรงนี้ค่ะแล้วเ่ออีกตัวที่จะให้ไว้ก็รู้สึกไม่ได้ทํามาให้นะครับเอาไปตัวเดียวพอนะครับค่ะได้ค่ะเรื่องของอีกตัวคือ ATP 30สครับผมจําจุดสต็อปลอสไม่ได้ล้ว ATP 30นะคะก็อย่าลืมไปดูสต็อปลอสกันด้วยแล้วกันนะคะครับ ก็เช้านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่บาท3าสสงตางค์นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะคะโอเคสตอปลอสบาท27บครับบาท27สต็ตอปลอสนะคะเป็นหุ้นเทรดดิ้งเก็งกำไรที่พี่เปียกให้ไว้นะคะอย่าลืมจุดสตอปลอสนะคะถ้าหลุดทั้ง2ตัวให้สตอปลอสส่วนจุดทำกำไรก็แล้วแต่ความพอใจถูกต้องครับนะคะต้องครับหมวดเรื่องของโครงการรถไฟไทยจีนที่ทางดรสมคิดค่อนข้างจะหมายมั่นปันหมือส่งทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไปพูดคุยหารือกับจีนแล้วถ้าหากว่ามีความคืบหน้าน่ะมมีครเปิ แล้วมันจะมีผลต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาต่างๆจริงไหมเพราะว่ารับเหมาต่างๆนี่รู้สึกว่าก็นิ่งมานานมากๆผมให้ดูหุ้นหุ่มรับเหมาอย่างสเต็กนะครับก็สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหตุผลเหตุผลที่สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็คือมีข่าวลักษณะนี้แต่เวลามันไม่ได้มันไม่ได้เซ็นสัญญาก็ภาวนาให้ช่วยเซ็นสัญญาให้ได้ต่อให้เซ็นแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นหรือเปล่าคะหุ้นกลุ่มเ่านี้ก็อย่างน้อยก็ทําให ทำให้ความรู้สึกมันดีว่าพอเส็นสัญญาปั๊บก็จะต้องมีการทำะอะไรนะโอเวนคืออะไรพวกนี้ให้มันเห็นเป็นรูปเป็นล่างหน่อยแสดงว่าต่อให้เซ็นสัญญาก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้จะขึ้นแต่อาจจะไม่ลงต่อแบบน,นั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะทีนี้คนที่รอหุ้นกลุ่มน,นี้หรือว่าจังหวะเข้าไปเทรดดิ้งในปีนี้เทรดดิ้งไม่มีโ<ม>อกาสไหมคะไม่มีสัญญาณไม่มีโอกาสนะคะเหตุผลเหตุผลด้วยเราเราดูกราฟนะครับเทรดดิ้งไม่มีสัญญาณนะครับเพราะว่าตัวสเต็กเนี่ยในรอบในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย การแกวนตัวเป็นแบบข้างๆออกๆๆข้างๆเพราะนั้นตรงนี้มันลงมาให้ให้ใหคนที่เล่นรอบลับไม่ใช่ให้คนเก่งอะไรรับ่ะครับคอที่ลรอกรอซื้อทั้งสีเคทั้งสเต็กรอซื้อก็หวังว่าท่านสมคิดจะ,จะทำได้สำเร็จนะครับเราก็อยากเห็นเหมือนกันค่ะได้ค่ะพี่เปียกสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะสำหรับภาพระยะสั้นแล้วก็ภาพเดือนกุมภาพันธ์พี่เปียกมองยังไงคะตอนนี้เราอินดซ์ขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่พันสามค่ะ ถ้าข้ามได้ก็จะไปต่อถ้าข้ามได้เนี่ยเราก็จะเห็นการเคลื่อนตัวขึ้นของตลาดเร็วเร็วกว่านี้หนอดหนึ่งถ้าข้ามไม่ได้ยังเคลื่อนตัวช้าๆแต่ยังเป็นไซด์เวอัพอยู่ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไซด์เวอัพขึ้นลงไซส์เว้อัก็คือขึ้นแล้วก็จะลงขึ้นแล้วก็จะลงเวลาขึ้นก็ต้องขายเวลาลงก็ซื้อผมคิดว่าเราเราเจอกันสักสองสองอาทิตย์ครั้งเนี่ยะจะพอดีรอบเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าไม่น่าจะไวมากค่ะไม่น่าจะไวมากนะคะก็ แต่บอททอมที่เปรียกประเมินเบื้องต้นว่าน่าจะผ่านไปแล้วใช่ครับค่ะแล้วถ้าผ่านพันสามได้ด้วยแรงซื้อของต่างประเทศตลาดเราจะไปเร็วค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นยังไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นใช่ครับนะคะก็ภาพก็ยังจะยังแกว่งไซเว่อพแบบนี้แหละไซเว่อปช้าๆค่ะไซเว่อช้าๆกลยุทธ์ปีนี้จริงๆควรจะต้องเป็นกลยุทธ์แบบไหนคะซื้อซื้อซื้อสะสมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะถือไปขายปลายปีปลายปีนี้ค่ะ คนที่เล่นเก่งอาไรเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยก็เข้ามาได้แล้วเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่ารอบการวิ่งเนี่ยมันเหมือนรถที่กําลังสตาร์ทครับมันเพิ่งเริ่มสตาร์ทมันจะไปช้าๆหน่อยใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นหุ้นตอนนี้หุ้นใหญ่ก็ได้กลางก็ได้เล็กก็ได้เปิดสัญญาณหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ไหวนนั่นเองไม่ไหวเท่านั้นเองนะคะก็ใจเย็นๆกันใจเย็นๆะคะก็ติดตามได้ถ้าไงก็ติดตามพี่เปี๊ยกต่อได้ที่ที่เว็บไซต์เว็บไซต์นะคะ w w w แมงเมาสำราญ .com พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยหรือว่าไปเสิร์ช Google ก็ได้ด้วยเช่นกันใช่ครับ,รบเสิร์ชรปุ๊บเนี่ยก็เจอเลยก็พี่เบียก็จะมีบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะอยู่ในเว็บไซต์รวมทั้งสัมมนาซึ่งจะทํา ปีนี้จะออกต่างจังหวัดไปสอนตามมหาลัยโอ้ยางงี้ดีมากเลยนะจะไดวไปดูในรายละเอียดในนั้นนะครับในเว็บไซต์นะคะเพราะว่าก็เหมาะกับทางนักทุนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะอาราคาหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ i m b พี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตนมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเราจะกลับมาติดตามซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นสองค่ะ